้งใจว่าจะมาคุยถึงเรื่องความคิดการทำงานของเราซึ่งเราจะมีระยะเวลาที่ร่วมงานกันอยู่ที่นี่สั้นผมได้จะทบทวนว่าพวกเราจะส่วนใหญ่ก็จะมีประสบการณ์ในการสอนในการทำงานศิลปะที่เป็นศิลปินกันมาแล้วปัญหาบางอย่างที่ผมมีประสบการณ์ในการสอนและรู้ว่าขั้นตอนบางอย่างมันจะมีสำหรับการเรียนการสอนศิลปะของพวกเราเลยอยากทบทวนพวกเราในสาระที่ไม่ได้ยืดยาวนะปัญหาการทำงานศิลปะในปัจจุบันหนึ่งที่เราพูดถึงว่าเราอยู่ในโอกาสที่ดีที่สุดในโลกของศิลปะคือยุคสมัยที่ศิลปะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือศตวรรษที่20ไม่มียุคสมัยใดที่ศิลปะเปลี่ยนแปลงได้เท่ากับในยุคนี้แล้วศิลปินได้ก้าวสู่ความเป็นอินดิวิชวลหรือเป็นตัดเจกนิยมอย่างชัดเจนใครทุกคนที่จะลุกขึ้นมาทำงานศิลปะและประกาศตัวเองเป็นศิลปินก็ได้อันนี้เป็นโอกาสดีที่ทุกคนมีศิลปะในการทำงานศิลปะที่เสมอภาคกันในการแข่งขันในความเป็นอินดิวิชวลนี่มันค่อนข้างสูงในโลกศิลปะไม่ว่าในประเทศไหนก็แล้วแต่แล้วใครจะขึ้นมาประกาศตัวเองให้เป็นผู้นำหรือว่ายืนหยัดในโลกศิลปะหรือในสังคมนั้นๆขึ้นมาได้มันก็เป็นเรื่องที่ยากมันตรงข้ามกับสมัยก่อนที่การทำงานศิลปะแบบสกุลช่างการทำงานแบบศิลปะสกุลช่างอาจจะมีมาสเตอร์มีปรมาจารย์ที่มีค้นหาในการทำงานศิลปะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่ทำงานในแนวคิดหรือแนวทางเดียวกันค่อนข้างที่จะเป็นงานสกุลช่างที่เป็นปึกแผ่นวิธีการทำงานลักษณะนี้ทางยุโรปได้ทำงานต่อเนื่องกันมาตลอดจนกระทั่งถึงศตวรรษที่20แต่พอมาถึงโลกศิลปะที่เปลี่ยนศูนย์กลางจากทางตะวันตกในยุโรปไปเป็นอเมริกาทำให้ปรัชญาทางการทำงานศิลปะมันเปลี่ยนไปนั่นก็คือการทำศิลปะแบบปัจเจกชนคือศิลปินทุกคนต้องค้นหาแนวทางของตัวเองอย่างเช่นและวิธีการทำงานนี้ก็ทำให้มันสืบทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่ว่าสถาบันการเรียนการสอนศิลปะหรือแม้กระทั่งศิลปินแต่คนที่เป็นศิลปินอิสระก็ยังยึดแนวทางในการทำการศิลปะลักษณะนี้ทั้งคือทุกคนต้องพยายามค้นหาแนวทางตัวเองให้ได้แล้วคิดดูในโลกเรามีศิลปินเป็นล้านล้านคนแล้วทุกคนจะต้องมีสไตล์ของตัวเองเนี่ยเพื่อให้เป็นศิลปินที่มีความน่าสนใจขึ้นมาการค้นหาในทางนี้มันก็เป็นแนวทางที่ทำให้เกิดแนวทางใหม่ๆหรือการเติบโตของโลกของศิลปะในปัจจุบันออกไปได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นหนทางที่ทำให้ความเป็นปึกแผ่นของวงการศิลปะที่มันดูจะอ่อนลงไม่เหมือนการทำงานระบบสกุลช่างที่มีอยู่ในสมัยก่อนนั้นศิลปินก็จะมีเกิดขึ้นแล้วขึ้นเล่าใหม่ทุกวินาทีในโลกปัจจุบันเพียงข้ามวันศิลปินคนนั้นอาจจะมีชื่อเสียงขึ้นมาได้แต่ว่าศิลปินอาจจะยืนหยัดอยู่ได้เพียงไม่กี่วันหรือแค่หนึ่งปีก็อาจจะต้องถูกลืมไปก็มีมากมายก็เลยเป็นการเกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วในวงการศิลปะในปัจจุบันนั้น movement ในศิลปะในปัจจุบันก็จะมองไม่เห็นทิศทางอะไรที่ชัดเจนซึ่งความเป็นอินดิวิชวลก็เลยทำให้งานศิลปะเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็กระจายเข้าไปทุกอนุภาคของสังคมแต่ส่วนหนึ่งมันไม่ได้ให้เห็นบทบาทของศิลปะที่ชัดเจนเหมือนที่จะเป็นผู้นำทางสังคมเหมือนในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นศิลปะที่เราถูกเปลี่ยนไปด้วยวัฒนธรรมของอเมริกันที่ศิลปินทุกคนจะสามารถลุกขึ้นมาปฏิเสธการทำงานของศิลปินอีกคนก็ยังได้โดยฉับพลันคือในอเมริกาศิลปินคนไหนที่มีชื่อเสียงมาในวันนี้ก็จะต้องมีศิลปินรุ่นใหม่ๆสร้างแนวความคิดหรือปรัชญาของตัวเองพูดขึ้นมาต่อต้านหรือปฏิเสธการทำงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงคนนั้นในส่วนหนึ่งมันก็เหมือนกันพยายามที่จะโต้แย้งในสิ่งที่คนที่เห็นว่าดีแล้วหรือว่าแนวทางที่ศิลปินคนนั้นประสบความสำเร็จแล้ว
ศิลปินคนใหม่ก็จะเป็นเสียเพราะมันไม่ใช่แนวทางเขาเป็นแนวทางที่ดีและน่าสนใจกว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในโลกปัจจุบันของศิลปะมันสูงมากซึ่งสูงจนกระทั่งบางครั้งศิลปินไม่รู้จะคิดหรือไม่รู้ว่าจะทำไงทุกคนจะต้องพยายามที่จะแสวงหาที่ยนหาแนวทางในการทำงานใหม่ๆของตัวเองตลอดเวลาศิลปินคนๆหนึ่งในปัจจุบันอาจจะมีผลงานหรือการทำงานของตัวเองหลากหลายสไตล์มากจนแม้กระทั่งเราไม่รู้ว่าศิลปินคนนั้นคือทำงานสไตล์ไหนอะไรคือสิ่งที่เขาสนใจที่ทำงานศิลปะจริงๆตรงนี้มันเป็นปัญหาที่ผมคิดว่ามันมีผลกระทบถึงแม้กระทั่งการเรียนการสอนศิลปะในปัจจุบันที่เราก็มุ่งเน้นให้นักศึกษาของเราเนี่ยแสวงหาแนวทางของตัวเองเพราะการแสวงหาในแนวทางของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนที่อยากเข้ามาเรียนศิลปะเพราะเรายังต้องการเข้ามาเรียนศิลปะในลักษณะที่มีการเรียนการสอนไม่ได้มีการเรียนการสอนแบบค้นหาตัวเองตรงนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การเรียนการสอนในศิลปะมันยังไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะไปในลักษณะไหนและสิ่งที่มีปัญหาโต้แย้งอยู่เสมอในวงการศิลปะหรือการเรียนการสอนของเราก็คือระหว่างทักษะกับความคิดสร้างสรรค์จริงๆแล้วสองอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราพยายามมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่พลทางคนไหนที่ชอบการทำงานแบบทักษะก็จะปฏิเสธแนวความคิดสร้างสรรค์คนไหนที่ทำงานแนวความคิดสร้างสรรค์ก็จะปฏิเสธทักษะว่าเป็นเรื่องล้าสมัยแต่ทักษะของผมเองคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นี่มันมีอยู่ในตัวธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนแล้วแต่ว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นจะมั่นคงและแข็งแรงขนาดไหนผมคิดว่าทักษะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ศิลปินคนนั้นมีความชัดเจนในเรื่องความคิดสร้างสรรค์มากน้อยขนาดไหนนั้นการวงการศิลปะของเราก็ยังจะมีความคิดสร้างสรรค์มากน้อยขนาดไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราปูพื้นฐานในการศึกษามาตลอดก็คือเรื่องทักษะที่ศิลปินทุกคนก็ยังน่าจะมีในขณะเดียวกันทักษะมันมีมากจนกระทั่งมันก็เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถที่จะหลุดหนีจากทักษะไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆได้ความคิดสร้างสรรค์มันก็เลยเป็นปัญหาสำหรับของเราเพราะว่าเราเติบโตพื้นฐานจากการเรียนการสอนในเรื่องทักษะแต่ในปัจจุบันโลกของศิลปะมันเน้นความสำคัญในเรื่องของความคิดหรือเรื่องของการสร้างสรรค์งานศิลปะมากกว่านั่นคือสวยหาแนวทางการทำงานศิลปะแบบใหม่ๆในสิ่งเหล่านี้มันอาจจะมีปัญหาของเราในเวลาจำกัดที่เรามาทำงานกันเป็นระยะเวลาสั้นๆว่าเราจะเลิกทำงานศิลปะของเราตัวเองในข้อจำกัดเวลาที่ตรงนี้อย่างไรหรือบางคนที่ค้นหาแนวทางของตัวเองแล้วถ้าต้องมาทำงานเวลาจำกัดนี้เราจะแก้ปัญหาในการทำงานศิลปะอย่างไรผมเลยอยากจะเริ่มต้นทบทวนจากประสบการณ์ผมเองว่าความคิดสร้างสรรค์มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผมคิดว่าประการสำคัญที่สุดการที่เราจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งผมเชื่อว่ามันมีอยู่ในตัวของทุกคนแล้วความคิดสร้างสรรค์ในเบื้องต้นเราอาจจะต้องเริ่มจากความทรงจำผมเชื่อว่าความทรงจำนี่เป็นจุดเริ่มต้นของทำให้เกิดความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่นั้นความทรงจำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำให้เรา เกิดความคิดขึ้นมาได้ตัวอย่างง่ายๆถ้าเราดูรูปอะไรที่เป็นอดีตหรือดูรูปอะไรของเราตั้งสมัยเด็กๆมันจะเกิดความคิดจะเกิดความทรงจำเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีในลักษณะนี้ก็เคยใช้กับการเรียนการสอนในที่ผมสอนอยู่ในภาควิชาศิลปะไทยนั่นก็คือเด็กที่จะมาเรียนศิลปะไทยที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของศิลปะไทยเราก็ต้องให้ทัศนะให้ความคิดด้วยให้เขาย้อนกลับไปคิดถึงรากเหง้าในวิถีชีวิตของตัวเองก่อนว่าใครเคยดำรงวิถีชีวิตมาตั้งแต่เด็กแบบไหนให้เป็นการทบทวนกลับไปหาตัวเองว่าตัวเองมีเคยมีความทรงจำเคยมีความคิดมีเรื่องอะไรที่ผูกพันกับรากเหง้าวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของตัวเองมันก็เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เขาเกิดประกายเกิดแรงบันดาลใจที่คิดอยากจะทำงานของตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นความทรงจำที่ดีนั้นมันจะต้องประกอบด้วยหนึ่ง
เราจะต้องเป็นคนที่รู้จักสังเกตนั่นการทำงานศิลปะสิ่งที่สำคัญคือต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนไปเห็นอะไรมันก็ต้องรู้จักสังเกตรู้จักถามรู้จักตอบกับสิ่งที่เราพบเห็นนั้นมันก็จะทำให้เราเกิดความคิดและเกิดการพัฒนาเกิดการสั่งสมประสบการณ์ให้เกิดความทรงจำในตัวของเราเองนั้นพอก้าวถึงความทรงจำแล้วมันก็ทำให้เราเกิดทักษะถ้าเรามีความทรงจำแล้วเราไม่ฝึกทักษะมันก็ความทรงจำอันนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกมาได้เพราะฉะนั้นการฝึกทักษะเป็นเรื่องที่เราเริ่มรู้ขึ้นมาแล้วว่าเราจะเขียนอะไรเราไม่ได้เขียนอะไรจากที่เราไม่มีจุดมุ่งหมายเลยไม่มีความรู้สึกไม่มีความผูกพันกับสิ่งนั้นนะถ้าเรามีความทรงจำหรือมีความหมายที่ดีมีความรู้สึกอะไรอย่างหนึ่งที่เราจำได้มันก็จะมีแนวทางในการที่เราจะใช้ทักษะของเราแสดงออกแล้วเพราะฉะนั้นการใช้ทักษะผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญให้เราคิดดีมีความจำที่แม่นขนาดไหนแต่ขาดทักษะก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกจากสิ่งที่มันอยู่ภายในอยู่ในความคิดของเราได้พอเรามีทักษะแล้วมันไม่พอทักษะมันมีความจำเป็นสำหรับการทำงานยุคในสมัยหนึ่งที่เราต้องการความทักษะสูงที่จะแสดงออกในเรื่องราวหรือเนื้อหานั้นหรือเพื่อประโยชน์ของสังคมนั้นความเชื่อนั้นสิ่งนั้นแต่ในปัจจุบันนี้เมื่องานศิลปะมันก้าวสู่อิสระภาพของความเป็นตัวของตัวเองของศิลปินขึ้นไปทุกคนจะต้องอยู่ในโลกของการแข่งขันในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ยังไงความคิดสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นได้จากจริงๆแล้วผมอย่างที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเรามีความคิดสร้างสรรค์แต่บางครั้งเราทำงานศิลปะเรามีรู้ว่าเรามีความคิดหรือเปล่าถ้าเราทบทวนให้ดีว่าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวเองนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์มันจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในชีวิตของเราเองนั่นแหละตั้งแต่เด็กจนกระทั่งปัจจุบันว่าเรามีประสบการณ์ที่เห็นเรื่องอะไรบ้างรู้สึกสัมผัสอะไรได้บ้างมีความคิดมีทัศนะของเราอะไรได้บ้างแต่ประสบการณ์เหล่านั้นมันไม่เคยถูกออกมาใช้มันก็ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์เหล่านี้ไม่ว่าเรื่องความรู้สึกหรือว่าอารมณ์อะไรต่างๆถ้าเราจับมาปฏิปต่อมาเชื่อมโยงกันแล้วคิดในลักษณะใหม่มันก็ทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่เกิดรูปแบบใหม่ที่สามารถใช้แสดงออกหรือการทำงานศิลปะออกไปได้แต่ความคิดสร้างสรรค์มันจะชัดเจนขนาดไหนผมขึ้นอยู่กับความทรงจำด้วยอย่างที่ผมพูดถึงความทรงจำที่ดีผมคิดว่าจะต้องเป็นความทรงจำถึงขั้นขนาดเสมือนจริงคือเราสามารถที่จะคิดหรือจำอะไรได้เหมือนเราเห็นด้วยตาเปล่าความทรงจำเสมือนจริงมันมีความสำคัญอยู่อย่างตรงที่ว่าถ้าเราสามารถคิดหรือเห็นอะไรได้เหมือนตาเปล่าเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นความสำเร็จของงานแล้วเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เรายังไม่เริ่มต้นแปลว่าเราเป็นคนที่มีวิชั่นหรือมีความคิดสร้างสรรค์ที่มองก้าวข้ามไปจากสิ่งที่เราเริ่มต้นแล้วที่เราเห็นถึงผลสำเร็จในงานของเราแล้วหลังจากนั้นผลสำเร็จที่เราเห็นจากความทรงจำเสมือนจริงเราจะการกรองเราออกมาได้ยังไงเราก็ต้องมีแผนหรือมีระเบียบหรือมีวิธีในการจัดการวางระเบียบทางความคิดหรือวางระเบียบขั้นตอนในการทำงานตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราเป็นศิลปินเราต้องจัดระเบียบทางความคิดหรือระบบในการทำงานของเรามาให้ได้อย่างง่ายๆอย่างเช่นเวลาครูบาอาจารย์สอนให้เราทำงานศิลปะต้องสเก็ตก่อนนั่นก็คือการสเก็ตความคิดของตัวเองที่ออกมาให้สำเร็จเป็นรูปธรรมแต่ศิลปินบางคนถ้ามีความชำนาญมากเขาสามารถสเก็ตความคิดของตัวเองออกมาได้ชัดเจนเสมือนจริงอย่างที่ผมบอกคือความทรงจำที่เสมือนจริงแล้วก็ทำงานตัวเองในขณะที่ยังไม่ต้องมีสเก็ตออกมาก็ได้การมีสเก็ตที่เราเคยสอนบางครั้งมันก็เป็นส่วนที่ดีค่อนข้างที่จะสเก็ตออกมาเป็นรูปธรรมแล้วสามารถที่จะให้ครูบาอาจารย์หรือเพื่อนที่ดูงานแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ได้แต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นส่วนอันตรายอยู่แล้วในเมื่อเราวางแผนในการทำงานที่มีขั้นตอนสำเร็จรูปหรือว่าระเบียบวิธีแล้วถ้าเราใช้ตรงนั้นเป็นจุดยืดเหนี่ยวในการทำงาน อย่างแน่แน่มันจะทำให้เสียโอกาสไปอย่างนั่นก็คือการแสดงออก
จากตัวของเราเองหรือการแสดงออกการทำงานศิลปะอย่างมีชีวิตชีวาซึ่งเราจะพบกันเห็นจากประสบการณ์ที่ผมสอนหนังสือจะพบเห็นได้ว่าเด็กบางคนนี่สเก็ตงานมาดีมากแต่พอขยายจริงแล้วงานเนี่ยไม่มีอะไรเลยอารมณ์ความรู้สึกก็ไม่มีความคิดก็ไม่ส่งพลังได้เท่ากับงานสเก็ตเพราะว่าเรามุ่งมั่นที่จะขยายงานจากชิ้นเล็กให้เป็นชิ้นใหญ่เราขาดการถ่ายทอดอารมณ์เราขาดการที่ใช้ตัวเองในบายแผนที่มีอยู่มันเป็นส่วนที่เราวางเป็นระบบก็เฉยแต่ขณะทำงานเราไม่จำเป็นต้องยึดตามแบบแผนนะเราควรจะทำงานจากสิ่งที่เราตอบโต้กับสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลามันก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองทั้งความคิดทั้งอารมณ์หรือประสบการณ์ที่เราสะสมอยู่มันก็จะถ่ายทอดมาจากในงานชิ้นนั้นซึ่งแท้ที่จริงแล้วงานชิ้นใหญ่ก็น่าจะมีคุณค่าหรือมีการแสดงออกได้กว่างานชิ้นเล็กๆที่มันเป็นแค่สเก็ตจังหวะคิดของเราสิ่งที่เมื่อมีความคิดสร้างสรรค์สามารถใช้คิดตัวเองคิดในงานของตัวเองออกมาได้แล้วอย่างหนึ่งผมคิดว่าศิลปินไทยหรือนักศึกษาของเราเนี่ยจะประสบความอ่อนด้อยในส่วนในเรื่องนี้ที่สุดอย่างคือความมั่นใจความมั่นใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่พวกเรามักจะไม่ค่อยมั่นใจว่าเราอยากจะทำงานอะไรหรือเราทำงานออกมาแล้วมันดีหรือมากน้อยขนาดไหนผมว่าความเป็นศิลปินที่ดีเราจะต้องมีความมั่นใจในการทำงานตัวเราเองสิ่งนี้เป็นประการสำคัญที่สุดที่จะคิดว่าเราจะมุ่งมั่นว่าทำงานศิลปะหรือเป็นศิลปินมากน้อยขนาดไหนความคิดดีหรือบางคนที่มีทักษะดีว่ามีพรสวรรค์ที่ดีถ้าเราไม่มีความมั่นใจที่ดีแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะฟันฝ่าชีวิตหรือว่าทำงานศิลปะของเราหรือใช้หรือ เป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จได้สิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่อย่างหนึ่งในเฉพาะเวลาเรามาอยู่ด้วยกันเราจะทำงานศิลปะในช่วงเวลาสั้นๆผมคิดว่าบางคนอาจจะมีอะไรที่เป็นของตัวเองแล้วบางคนอาจจะยังต้องอยากมาเรียนรู้มาค้นหาสิ่งใหม่ๆในขณะที่เราเวิร์กช็อปด้วยกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ด้วยกันเองเนี่ยผมคิดว่าไม่มีศิลปินคนไหนที่จะคิดอะไรได้จากตัวของเองตัวของตัวเองโดยไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีเบื้องหลังหรือแรงบันดาลใจจากการทำงานศิลปะมาก่อนไม่มีเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ด้วยกันเองในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องจำเป็นสังเกตบางครั้งเราจะมุ่งมั่นแข่งขันด้วยเวลาจำกัดในการทำงานของตัวเองจนกระทั่งเราขาดประสบการณ์ที่เราจะเรียนรู้จากคนอื่นที่ว่าเขาทำงานเขาคิดอะไรอย่างไรบ้างเพราะการเป็นกระจกที่ส่องเงาให้เห็นถึงวิถีทางความคิดหรือการทำงานของตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะศิลปินในโลกนี้ไม่มีใครอยู่โดยตัวเดียวทุกคนต้องมีสังคมมีโลกศิลปะของตัวเองในกลุ่มของศิลปินด้วยกันไม่ว่าจะมากหรือน้อยจะใหญ่หรือเล็กก็แล้วแต่เพราะเงื่อนไขในเวลาน้อยผมไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคสำหรับพวกเราที่มาอยู่และมาทำงานด้วยกันมันเป็นความจำเป็นที่ทำให้เกิดแรงผลักดันหรือแรงบันดาลใจที่เราจะต้องคิดหรือต้องทำออกมาให้ได้ก็สังเกตแล้วว่าการที่เรามีเวลาเยอะๆบางครั้งมันไม่สามารถที่จะบอกมันไม่สามารถที่จะเอื้ออำนวยว่าเราทำงานศิลปะที่ดีได้บางครั้งเวลาจำกัดมันจะเป็นมันไม่ได้เป็นอุปสรรคมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราที่จะต้องคิดถึงเงื่อนไขเวลาหรือข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่ทั้งวัสดุทั้งสิ่งที่ไม่ง่ายเนี่ยว่าเราจะต้องทำอะไรอันนี้มันจะทำให้เราเกิดวิธีคิดหรือเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดการแก้ปัญหาในเงื่อนไขที่มีอยู่เพราะถ้าเวลามันมีมากผมว่ามันก็อาจจะเป็นอุปสรรคทำให้เราใช้เวลานั้นโดยไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นการทำงานร่วมกันในระยะเวลาสั้นผมคิดถือว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ดีสำหรับทำให้เราเกิดทัศนะหรือเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาในขณะที่เวลาที่มีอยู่ในส่วนนี้ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอยากฝากพวกเราก็คือการทำงานศิลปะมันจะต้อง
ประการสำคัญที่สุดที่เราจะทำงานศิลปะได้หรือไม่ได้มันไม่มีเงื่อนไขอื่นนอกจากตัวเองเงื่อนไขของตัวเองนั่นก็คือความจำเป็นที่ทำให้เราต้องทำงานศิลปะบางคนอาจจะคิดว่าการที่เราเป็นคนที่มีความพอใจในตัวของตัวเองทั้งความคิดหรือการทำงานผมคิดว่าในตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่เงื่อนไขที่น่าพอใจสำหรับการทำงานศิลปะผมคิดว่าการทำงานศิลปะที่เราจะพัฒนาตัวของเราเองได้เราต้องคิดว่าการทำงานของศิลปะเนี่ยคือการทำงานในสิ่งที่เรายังไม่รู้เรายังไม่เห็นและมันยังไม่ใช่เป็นตัวของเราตราบใดที่ศิลปินมีความคิดพอใจในตัวของตัวเองว่ามันเราดีแล้วเราพอแล้วเนี่ยมันทำให้เราหยุดกระบวนการทางการศิลปะทันทีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเรายังคิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันยังไม่น่าพอใจมันยังต้องค้นคว้าต้องแสวงหาต่อไปผมถือว่ามันเป็นการเปิดโลกทัศน์ทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำงานศิลปะของเราให้ก้าวหน้าต่อไปถ้าเราเป็นคนที่อยากจะเป็นศิลปินแต่ไม่ได้เริ่มต้นไม่รู้จะเริ่มต้นว่าจะทำงานศิลปะตรงไหนผมถึงบอกว่าเราต้องกำหนดเงื่อนไขความจำเป็นของตัวเราเองก่อนอันที่หนึ่งอาจจะกำหนดง่ายที่สุดว่าเราจำเป็นจะต้องขายงานอยากเขียนรูปก็ต้องขายงานนี่แหละมีวิธีไหนที่จะขายงานนี่ได้บ้างก็มีนักศึกษาถามผมอยู่เสมอว่าถ้าอยากเป็นศิลปินจะขายงานได้ยังไงเราผมถ้าตอบตัวเองแล้วจบไปแล้วพยายามที่เขียนรูปขายจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครซื้อรูปทั้งที่พยายามจะเขียนรูปดอกไม้เขียนทิวทัศน์สวยๆแอรี่เขาก็ยังแนวซึ่งมันสู้ทักษะของคนที่เขามีอาชีพที่เขียนประเภทนี้ให้กับแอรี่ไม่ได้ไม่ต้องหันกลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมากที่สุดนั้นรูปจะขายไม่ได้หรือไม่ได้ผมบอกนักศึกษาว่ามันไม่ใช่คำตอบในสิ่งที่เราควรจะต้องแสวงหานั่นคือเราทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนหลังจากนั้นผมเชื่อมั่นว่าทุกคนจะขายงานได้การขายงานได้มันเป็นความจำเป็นที่ทำให้เราจะต้องมุ่งมั่นหรือพัฒนางานศิลปะของเราเองในเมื่อเราอยากเป็นศิลปินมันไม่มีเงื่อนไขอื่นถ้าเรามีเงื่อนไขอื่นที่เข้ามามันจะทำให้โอกาสของการเป็นศิลปินเนี่ยมันต้องใช้เวลามากขึ้นหรือว่าน้อยลงอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับเพราะกินเวลาที่เยอะใจวิชกรออยู่โทษทีนะครับตัวแกยังไม่เสร็จนะฮะเชิญครับ